รรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมบทที่14ครูชิ้นกลับจากขายของที่ตลาดบางขามแล้วหนุ่มน้อยก็แต่งตัวเตรียมจะไปโรงเรียนยายท้วงขึ้นว่าไอ้หนูทำไมไม่อาบน้ำอาบท่าล้างเหงื่อคลายออกเสียก่อนล่ะไปเรียนทั้งเหม็นสาบอย่างนั้นไม่อายสาวๆบ้างหรือไงอายทำไมกันล่ะยายพวกเขานั่นแหละต้องมาอายผมยายรู้ไหมขนาดผมไม่อาบน้ำพวกสาวๆยังตอมกันหึงเชียวแม่เอ็งพูดอย่างนี้ทำให้ยายนึกเห็นภาพเลยเห็นชัดแจ๋วเสียด้วยสิคนอายุ7รอบพูดยิ้มก็หลานชายยายเนื้อหอมนี่นายายคงเห็นภาพพวกผู้หญิงมารุมจีบผมใช่ไหมล่ะหนุ่มวัย16คุยโวโอ้อวดเปล่าหรอกหลานที่ยายเห็นน่ะมันเหมือนกับที่เองพูดนั่นแหละเองว่าพวกสาวๆตอมกันหึงหึงนั่นน่ะยายนึกถึงก้อนอาจมที่แมลงวันพากันมาตอมเป็นฝูงๆต่างหากล่ะยายเฉลยยายหนุ่มน้อยตะโกนกึ่งโมโหกึ่งขำเรียกค่อยๆก็ได้ยายไม่ใช่คนหูหนวกทำไมยายถึงดูถูกดูแคลนผมถึงปานนี้ชักโกรธแล้วนะบอกให้ก็ได้เพราะผมขี้เกียจตักน้ำอาบวันละครั้งก็ดีแล้วผมน่ะต้องตักน้ำถึงสองบ้านนะบ้านเรากับบ้านครูสมใจเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเมียครูสมใจแกขยันอาบน้ำเสียจริงเชียวเห็นมีคนตักให้อาบกระมังนี่ถ้าผมไม่รักการเรียนดนตรีไทยเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็ผมไม่ไปรับใช้เขาให้เหนื่อยยากลำบากกายอย่างนี้หรอกหลานชายระบายความในใจยายฟังแล้วอยากจะร้องไห้อ้ออย่างนั้นหรอกหรือยายต้องขอโทษที่ว่าเองแรงไปหน่อยฟังเองพูดแล้วยายสงสารจับใจเลยถ้ายายยังแข็งแรงเช่นแต่ก่อนจะไปช่วยเองตักน้ำนี่ยายพูดจริงๆนะไอ้หนูหลานชายสุดจะซาบซึ้งถึงกับเข้ามากอดเอวยายแถมจับนมเหี่ยวๆที่ยานลงมาถึงเอวบีบเล่นเพราะยายไม่ได้ใส่เสื้อยาไอ้หนูยายจักกระเดียมยายว่าพลางหัวเราะเอิกอักด้วยรู้สึกจักกะจี้ยายทำไมนมยืดอย่างนี้ล่ะเขาเรียกนมยานไม่ใช่นมยืดก็จะไม่ให้ยานยังไงล่ะลูกกินตั้ง7คนหลานกินอีกเป็น10ตอนเองเล็กๆ เวลาแม่เองเอามาฝากไว้เองก็กินนมยายนี่แหละหลานคนอื่นๆก็กินกันแทบทุกคนยายบอกสาเหตุที่ทำให้นมยานมาถึงเอวแล้วมีน้ำนมออกหรือเปล่าเขาว่าผู้หญิงจะมีน้ำนมตอนเลี้ยงลูกอ่อนเท่านั้นหลานชายพูดตามที่ได้ฟังมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีหรอกแต่พวกหลานๆมันก็ดูดกันจนหลับรวมทั้งเองด้วยเอาละอย่ามัวมาพูดมากไปหาข้าวหาปลากินกันเสร็จแล้วจะได้ไปโรงเรียนประเดี๋ยวยายก็จะต้องไปขายผลไม้เองไม่ต้องหาไปส่งก็ได้วันนี้ไม่มีมากเท่าไรแค่ละมุด7กิโลกับกล้วยน้ำว้า1เครืออิ่มข้าวกันแล้วยายเตรียมตัวหาบของไปขายส่วนหลานชายเดินเข้าไปในเรือนหยิบปืนแก๊ปของตาเอาผ้าขาวม้าห่อแล้วพันด้วยเสื่ออีกชั้นหนึ่งแบกออกมาจากห้องนอนยายนั่นเองจะหอบเสื้อหอบหมอนไปไหนยายถามขึ้นหมอนไม่มีหรอกยายมีแต่เสื้อกับผ้าขาวม้าครูเขาสั่งให้เอาไปบอกว่าจะให้มานั่งเรียนกลางสนามหนุ่มน้อยโป้ปดวันนี้ครูชินวัดแจ้งจะสอนการยิงนกให้เขาประเดี๋ยวเขาต้องเอาของไปฝากไว้ที่บ้านแกแล้วไปเรียนครึ่งวันช่วงบ่ายจึงจะหนีโรงเรียนไปยิงนกกับครูผู้ซึ่งเคยสอนตอนเขาเรียนที่วัดแจ้งวัดแจ้งเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งเดียวในจังหวัดที่นายเจริญจรูนรัตน์เรียนอยู่นานที่สุดคือ6เดือนแต่แล้วก็ถูกเชิญให้ออกเพราะครูใหญ่ได้ประชุมปรึกษากับครูน้อยทั้งโรงเรียนยกเว้นครูชิ้นว่านายเจริญไม่สมควรที่จะเรียนในโรงเรียนนี้ต่อไปเนื่องจากมีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับครูชิ้นเกินขอบเขตทางโรงเรียนมีข้อกำหนดว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนนั้นจะต้องเป็นความสัมพันธ์ฉันครูกับศิษย์มิใช่ฉันมิตรหรือฉันเพื่อนเพื่อเป็นการตัดไฟเสียแต่ต้นลม
ที่ประชุมจึงเห็นพ้องต้องกันว่าให้เชิญนายเจริญไปเรียนเสียที่อื่นและการเชิญนักเรียนออกนั้นย่อมทำได้ง่ายกว่าการเชิญครูออกว่าที่จริงแล้วนายเจริญก็ไม่ได้ทำผิดคิดร้ายอะไรนักหนาเพียงแต่เขาเอาใจครูชิ้นมากไปสักหน่อยครูผู้นี้ทำอะไรเขาไม่เคยขัดทั้งยังเห็นดีเห็นงามไปหมดเป็นต้นว่าแกดื่มเหล้าเขาก็นั่งกินกับแกล้มเป็นเพื่อนทั้งที่ตัวเองไม่ดื่มยายปลูกฝังเข้ามาแต่เล็กแต่น้อยว่าเหล้าเป็นสิ่งไม่ดีการดื่มเหล้าถือว่าผิดศีลข้อร้ายแรงที่สุดคนเราหากว่าเมาจนขาดสติเสียแล้วย่อมละเมิดศีลได้ทุกข้อตัวอย่างที่เขาเห็นจนชินก็คือป้าเหรียญลูกสาวคนโตของยายที่ถูกตราหน้าว่าเป็นอวชาตบุตรเพราะแกเมาเช้าเมาเย็นส่วนครูชินนั้นเล่าก็เป็นครูคนเดียวในโรงเรียนที่ครูใหญ่และครูน้อยทุกคนต่างพากันปวดเสียนเวียนเกล้าเพราะระอาในความประพฤติผิดทำนองครองธรรมของแกเมื่อก่อนครูชิ้นสอนวิชาภาษาไทยแต่พอเมาเสียงก็อ้อๆแอ้แอออกเสียงสระและวรรณยุกต์ก็ไม่ค่อยจะถูกต้องตามระเบียบของภาษาครูใหญ่จึงเปลี่ยนให้มาสอนวิชาศีลธรรมเป็นการหนามยอกเอาหนามบ่งเผื่อว่ามาสอนวิชานี้แล้วแกจะเกิดสำนึกที่ดีงามเลิกกินเหล้าเมายาหรือตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กอย่างที่ทำอยู่ครูชิ้นกับสอนนักเรียนว่าจงทำตามที่ครูสอนแต่อย่าทำตามที่ครูทำครูใหญ่จึงปลดจากตำแหน่งครูศิลธรรมให้แกเป็นสอนวาดเขียนแล้วก็ประสบความล้มเหลวอีกเพราะเวลาแกเมามือก็สั่นริกๆวาดอะไรก็ไม่เป็นอันนั้นนักเรียนต้องออกมาวาดแทนเสียแทบจะทุกครั้งครูใหญ่จนปัญญาจึงเลิกวุ่นวายกับแกเหตุที่ไม่เชิญออกไหนว่าสงสารลูกเมียของแกถ้าไม่มีเงินเดือนกินเสียแล้วลูกหนึ่งโหลกับเมียอีกหนึ่งคนจะต้องเดือดร้อนเพราะแกจะไปทำมาหากินอะไรได้ครูชินพูดอยู่เสมอว่ามือของแกชินกับการจับช็อกเสียแล้วจะให้กลับไปจับคันไถขอยอมตายดีกว่าอันที่จริงก็คงไม่มีครูคนใดขัดข้องหากแกจะยอมตายอย่างที่พูดแล้วมันคงจะทำให้แผ่นดินสูงขึ้นอีกสักศอกสองศอกเวลาหน้าฝนน้ำจะได้ไม่ท่วมสนามโรงเรียนแต่จนแล้วจนรอดแกก็ยังไม่ยอมตายอ้างว่าไม่อยากเห็นลูกและเมียต้องเป็นกำพร้าการถูกเชิญให้ออกจากโรงเรียนวัดแจ้งมิได้ทำให้สัมพันธภาพระหว่างครูชินกับหนุ่มเจริญต้องสิ้นสุดลงคนทั้งสองยังพบปะกันอยู่เสมอและเมื่อวานนี้แกก็นัดแนะลูกศิษย์ให้มาพบพร้อมกับบอกว่าจะพาไปยิงนกกระสาให้ขโมยปืนแก๊ปของตามาด้วยซึ่งหนุ่มน้อยก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเสียงระฆังดังเงี่ยงงางบอกเวลาพักเที่ยงพวกนักเรียนดีใจที่จะได้พักกินข้าวกลางวันและหลังจากนั้นก็จะพากันเล่นอย่างสนุกสนานวิ่งไล่จับกันบ้างเล่นซ่อนหาบ้างพวกที่ชอบออกกำลังกายก็จะเตะตะกร้อบ้างเตะลูกหนังบ้างส่วนครูจะพากันโขกหมากรุกแต่คนที่ขยันทำงานก็จะใช้เวลาช่วงพักเที่ยงมาตรวจการบ้านนักเรียนหนุ่มเจริญเดินไปที่ท่าน้ำเพื่อจัดการกับข้าวห่อซึ่งวันนี้มีปูเค็มกับไข่ต้มตั้งแต่เขาหาบของไปขายที่ตลาดบางขามยายจะเป็นคนหุงข้าวและเตรียมข้าวห่อให้สำหรับไปกินกลางวันที่โรงเรียนแม้จะใช้หนี้ค่าชีวิตไอ้โต้งไปหมดแล้วแต่ยายก็ยังไม่ยอมให้เขาเลิกขายเองต้องเก็บเงินไว้จบมัธยม3แล้วยายจะส่งไปเรียนที่บางกอกไม่ใช่เพราะยายเห่อเมืองกรุงเหมือนคนอื่นๆเขาหรอกนะแต่เองก็รู้ว่าโรงเรียนไหนๆก็ไม่รับแล้วจะวนรอบ2เขาก็ไม่ยอมนี่คือเหตุผลที่เขาต้องไปขายของที่ตลาดบางขามทุกวันเพื่อเก็บเงินไว้ไปเรียนต่อที่บางกอกอิ่มข้าวแล้วเขาจัดการนำใบตองไปทิ้งถังขยะถือโอกาสตอนที่คนอื่นๆกำลังกินข้าวย่องออกไปทางหลังโรงเรียนมุ่งหน้าไปบ้านครูชินที่เขานำปืนแก๊ปของตามาฝากไว้เมื่อตอนเช้าพักใหญ่ๆก็ไปถึงสุนัข 4-5 ตัวส่งเสียงเห่าและวิ่งแข่งกันออกมาจากใต้ถุนบ้านหนุ่มน้อยส่งสัญญาณด้วยการดีดนิ้วพร้อมผิวปาก
สุนัขเหล่านั้นหยุดเห่าต่างวิ่งมาเคาคลอที่ขาส่งเสียงงีดงาดเหมือนดีใจที่ได้พบเพื่อนเก่าประตูรั้วบ้านไม่ได้ปิดเขาจึงเดินเข้าไปในเขตบ้านแล้วถือวิสาสะเดินขึ้นไปบนเรือนลูกๆครูชิ้นกำลังสาละวนกับการกินข้าวกลางวันที่ตัวยังเล็กๆก็นอนหลับอยู่ตามระเบียงดูระเกะระกะยั่วเย้ยไปหมดส่วนพวกที่โตจนไปโรงเรียนได้แล้วก็พากันไปเรียนหนังสือที่แกะมาหาพ่อเหรอเด็กหญิงวัย7 ขวบทักพวกเด็กๆจะเรียกเด็กผู้ชายที่อายุมากกว่าตนว่าทิศอันที่จริงคำนี้ใช้เรียกชายที่ผ่านการบวชเรียนมาแล้วทิศเพี้ยนมาจากคำว่าบัณฑิตซึ่งแปลว่าผู้ทรงความรู้พ่อเองกลับจากโรงเรียนหรือยังวะแต้มเขาถามเด็กหญิงเมื่อตอนเขาเอาปืนมาฝากครูชินไปโรงเรียนแล้วกลับมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วล่ะทิศตอนนี้แกอยู่ในเรือนกับแม่ทิศอยากรู้ไหมว่าแกกำลังทำอะไรคนพูดปลายตามองน้องๆวัย6 ขวบ5 ขวบและ4 ขวบตามลำดับที่นั่งกินข้าวอยู่กับตนที่อายุน้อยกว่านั้นพากันนอนหลับแกกำลังทำอะไรล่ะเขาถามทิศนั่งลงก่อนสิแล้วข้าจะบอกเมื่อหนุ่มน้อยนั่งลงแล้วเด็กหญิงจึงเข้ามากระซิบข้างหูว่าพ่อแกกำลังขี่แม่บอกแล้วก็หัวเราะคิกๆด้วยความแก่แดดเด็กหญิง2 คนกับเด็กชาย1 คนกำลังก้มหน้าก้มตากินข้าวจึงไม่สนใจพี่สาวเอ็งรู้ได้ยังไงถามเสียงดุก็ข้าแอบดูทุกวันเด็กหญิงตอบเสียงอ่อยทำไมถึงต้องแอบดูเอ็งรู้ไหมทำอย่างนั้นมันไม่ดียิ่งเอ็งเป็นเด็กผู้หญิงใครรู้เข้าจะได้อายเข้าไปทั้งบางขืนเอ็งทำบ่อยๆอีกหน่อยจะใจแตกหนุ่มอายุ16ถือโอกาสอบรมลูกสาวของครูใจแตกยังไงล่ะทิศก็พ่อแกห้ามว่าไม่ให้ใครเข้าไปในเรือนตอนแกอยู่กับแม่2 คนถ้าใครเข้าไปจะเคี่ยนให้หลังลายข้าก็เลยอยากรู้ว่าทำไมแกถึงต้องห้ามแล้วเอ็งก็เลยแอบดูจ้ะเด็กหญิงแต้มสารภาพต่อไปนี้ห้ามทำแบบนั้นอีกได้ยินไหมถ้าไม่เชื่อข้าวันหนึ่งเอ็งจะต้องกลายเป็นเด็กใจแตกมันไม่ดีใช่ไหมเจ้าทิศเด็กใจแตกน่ะก็ไม่ดีน่ะสิถ้าเอ็งตัวเป็นสาวจะไม่มีใครมาขอเอ็งไปทำลูกทำเมียเอ็งก็ต้องกลายเป็นสาวทึนทึกหาผัวไม่ได้จริงหรือทิศถ้าเช่นนั้นข้าจะไม่ทำอีกข้าสาบานเด็กหญิงวัย7 ขวบรู้สึกกลัวกลัวว่าโตขึ้นจะหาผัวไม่ได้ไม่ต้องสาบานคนที่ชอบสาบานมักไม่มีคนเชื่อถือถ้อยคำหนุ่มน้อยจำคำของยายมาสอนถ้าอย่างนั้นข้าไม่สาบานก็ได้ทิศแกะเชื่อข้าเถอะข้าจะไม่ทำแบบนั้นอีกว่าแต่ว่าทิศอย่าบอกพ่อนะมิฉะนั้นข้าถูกเคี่ยนหลังลายแน่เด็กหญิงแต้มขอร้องเป็นเวลาเดียวกับที่ครูชิ้นเดินกระย่องกระแย่งออกมาจากห้องในชุดนุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวหนุ่มเจริญไหว้คนเป็นครูฝ่ายนั้นพยักหน้ารับมารอนานแล้วหรือแกถามอดีตลูกศิษย์ที่รู้สึกสนิทสนมเหมือนเป็นเพื่อนกับตนก็ไม่นานเท่าไรหรอกครับเมื่อเช้าตอนผมเอาปืนมาฝากครูไปโรงเรียนแล้วทำไมกลับมาเร็วจังครับเด็กหนุ่มถามเขาได้กลิ่นเหล้าโชยมาจากตัวครูก็ข้าไปลงชื่อว่ามาทำงานเสร็จแล้วก็กลับไม่ลืมล็อกวันนัดกับเองไว้แกแสดงความสนิทสนมพูดจาข้าเองเราก็เป็นเพื่อนกันทว่าเด็กหนุ่มยังคงเรียกแกว่าครูและแทนตัวเองว่าผมยายพร่ำสอนอยู่เสมอว่าให้รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่ตีตนเสมอท่านแล้วครูพร้อมที่จะไปหรือยังครับไปสิเดี๋ยวข้านุ่งกางเกงใส่เสื้อก่อนแล้วแกจึงเดินไปหยิบกางเกงขาสั้นมาสวมแต่มองไม่เห็นเสื้อที่จะใส่นางแต้มเอ็งไปหยิบเสื้อคอกลมในเรือนมาให้ข้าทีแกใช้ลูกสาวเด็กหญิงเดินหายเข้าไปในเรือนประเดี๋ยวหนึ่งก็ถือเสื้อคอกลมสีขมุกขมอมาส่งให้บิดาครูชิ้นรับเสื้อจากลูกสาวมาใส่ติดกระดุมเสร็จจึงชวนอดีตลูกศิษย์ไปกันเดี๋ยวนี้เลยต้องเดินไปอีกเกือบชั่วโมงกว่าจะถึงแล้วปืนล่ะครับลูกศิษย์ทวงขึ้นอ้าวเกือบลืมเอ็งเอาไว้ตรงไหนล่ะผมฝากน้าสาลี่เขาไว้เห็นเขาเอาไปเก็บในเรือนถ้าเช่นนั้นข้าต้องเข้าไปเอาเองเสียละขืนใช้นางแต้มเดี๋ยวมันเกิดทำลั่นโป้งป้างขึ้นมาจะลำบากครูชิ้นหายไปพักใหญ่ๆจึงกระย่องกระแย่งออกมาบอกลูกศิษย์หน้าตาเฉยว่านางสาลี่มันเสือกนอนโป๊ะข้าเลยเสียเวลาจัดการกับมัน
เด็กหนุ่มรู้สึกเหมือนมีก้อนอะไรมาจุกอยู่ที่ลำคอทำให้พูดไม่ออกเขารู้สึกห่วงอนาคตของลูกๆครูชิ้นโดยเฉพาะเด็กหญิงแต้มเด็กเหล่านี้คงจะกลายเป็นเด็กใจแตกหากอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดีเห็นจะต้องยอมผิดคำพูดที่ให้ไว้กับเด็กหญิงวัย7 ขวบเขาจะต้องบอกเรื่องนี้ให้ครูชิ้นรับรู้เอาไว้แกจะได้จัดการป้องกันแก้ไขเสียแต่เนิ่นๆดีกว่าจะปล่อยทิ้งไว้จนสายเกินแก้